สมมุติว่าลำนี้มันไม่ได้ขนาดเราต้องการจะตัดทิ้งแต่ให้เราดูว่าหน่อที่มันโผล่ขึ้นมานี่ยังเป็นหน่อเล็กอยู่นี้มันโผล่ขึ้นมาจากลำแม่ลำไหนอย่างตัวนี้มันโผล่ขึ้นมาจากตัวนี้เป็นลำแม่ของมันดูจากลักษณะของการโผล่แล้วก็สภาพแวดล้อมถ้าเป็นแบบนี้เราอย่าเพิ่งตัดตัวนี้นะครับคือต้องปล่อยให้หน่อนี้มันเจริญเติบโตขึ้นไปเป็นลำจนใบมันคลี่หมดเราจึงจะสามารถทำการตัดลำนี้ได้ตัวนี้สามารถที่จะทำเป็นกิ่งพันธุ์คือจะมาทำการขยายพันธุ์โดยการตอนกิ่งหรือว่าตัดไปปักชำซึ่งกรณีในการขยายพันธุ์นั้นก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกที่หลังเนื่องจากว่าตัวนี้มันเป็นลำใหญ่แล้วลำใหญ่ๆอย่างนี้เราก็สามารถที่จะใช้เป็นลำแม่ในการขยายพันธุ์ได้ก็จะสามารถได้กิ่งพันธุ์ที่มีความสมบูรณ์เมื่อเรานำไปปลูกก็จะทำให้ไผ่ที่ปลูกจากกิ่งพันธุ์ที่มาจากต้นแม่ที่สมบูรณ์ก็สามารถที่จะเจริญเติบโตได้ดีสวัสดีครับพี่น้องที่กำลังติดตามรับชมคลิปทางช่องวิถีชาวบ้านอยู่ในขณะนี้วันนี้ผมอาจารย์เว่นจะพาพี่น้องมาดูวิธีในการตัดแต่งลำสางกอของไผ่สางหม่นซึ่งกอที่เห็นอยู่ข้างหลังผมนี้ก็ปลูกมาได้1ปีกับ2เดือนเดี๋ยวจะพาดูนะครับว่าไผ่สางหม่นที่ทางผมอาจารย์เว่นได้ปลูกณที่สวนเกษตรอินทรีย์วิถีชาวบ้านแห่งนี้1ปี2เดือนมันจะมีขนาดกอขนาดลำเป็นอย่างไรแล้วก็วันนี้ก็จะแนะนำวิธีในการตัดแต่งลำสางกอด้วยเนาะถ้าเป็นท่อน้ำก็น่าจะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง3นิ้วขึ้นส่วนกอนี้ทางผมได้มีการตัดสางออกไปน่าจะได้ประมาณ1สัปดาห์อันนี้เป็นลำที่ขึ้นที่หลังเพื่อนก็มีขนาดใหญ่ส่วนพวกนี้ก็ขึ้นมาก่อนก็มีขนาดย่อมๆลงมาก็ถือว่าเป็นลำที่โอเคอยู่พอใช้การได้ก็ต้องเลี้ยงไว้เพื่อที่จะให้เป็นลำแม่แล้วหน่อที่จะเกิดจากลำพวกนี้ในรุ่นต่อไปมันก็น่าจะเป็นลำขนาดนี้ออกมาเดี๋ยววันนี้ผมจะทำการตัดแต่งให้ดูสักกอสองกอเนาะเอากอนี้ซึ่งมันก็มีลำที่เรียกว่าสดไซส์อยู่น่าจะสองลำก่อนนี้เราจะทำการตัดออกส่วนพวกที่เป็นลำที่ว่ามันได้ไซส์ได้ขนาดอยู่ก็จะมีการแต่งแขนงแต่งอะไรมันออกให้มันพวกทางโคนทางไอ้ด้านล่างของกอนี้มันโล่งมันโปร่งซึ่งพวกแขนงนั้นมันก็สามารถที่จะทำการตอนเพื่อเป็นการขยายพันธุ์ได้แต่ว่าทางคุณจันทร์เว่นจะยังไม่ทําการขยายพันธุ์ก็จะรอให้ลำที่ขึ้นมาใหม่ที่ใหญ่ๆนี้แตกกิ่งแขนงมาก่อนจึงจะได้ทําการขยายพันธุ์ในรอบต่อไปซึ่งในการขยายพันธุ์นั้นเดี๋ยวทางคุณจันทร์เว่นก็จะเอามานําเสนอเป็นคลิปอีกเนาะในการตัดนั้นก็ให้เราตัดชิดโคนเลยนะครับชิดได้ชิดพื้นได้เท่าไหร่ยิ่งดีอ
ลำที่มันตกไซส์ก็จะมีลำนี้แล้วก็ลำนี้แต่วันนี้ทางคนจะแว่นจะยังไม่ตัดออกเนื่องจากว่าต้องการให้มันมีอายุแก่กว่านี้หน่อยเดี๋ยวจะตัดไปใช้งานอย่างอื่นอันนี้ก็ปล่อยไว้ก่อนสักประมาณเดือน2เดือนหรือว่า3เดือนจึงจะมาตัด2ลำนี้ออกไปส่วนเหล่านี้พวกที่เป็นใบหรือว่ากิ่งเล็กๆที่เราทำการตัดออกมาก็ไม่เอาไปทิ้งเราก็เอามาคลุมในรอบบริเวณตรงโคนไผ่นี้เพื่อเป็นการเก็บกักความชื้นเพื่ ให้พวกสัตว์เล็กๆที่อยู่ในดินไม่ว่าจะเป็นพวกไส้เดือนหรือว่าแมลงอะไรต่างๆนี่ได้ใช้เป็นที่อาศัยได้ใช้เป็นแหล่งอาหารก็จะทำให้ดินบริเวณโคนไผ่ของเรานี้มันมีความอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยพวกธาตุอาหารแล้วก็พวกเศษซากอินทรีย์วัตถุต่างๆทำให้ดินมันมีสภาพดีขึ้นก็คงจะประมาณนี้เนาะเนื่องจากว่าวันนี้มันก็ใกล้ค่ำแล้วก็เลยทำให้ดู2กอแล้วก็ช่วงต้นๆคลิปก็พาดูกอที่ได้ทำการตัดแต่งไปก่อนหน้านี้แล้วซึ่งในการตัดแต่งนั้นก็แล้วแต่นะครับคือว่าอันนี้เป็นสูตรหรือว่าเป็นสไตล์ที่ทางผมจันแว่นได้ใช้อยู่หน้าที่สวนเกษตรอินทรีย์วิถีชาวบ้านอย่างนี้ก็บางสวนก็อาจจะลำขนาดย่อมๆขนาดหนึ่งเขาก็จะตัดทิ้งไปหมดเลยเหลือไว้เฉพาะลำที่ใหญ่ๆเลยมันขึ้นอยู่ที่ว่าวัตถุประสงค์ว่าเราจะใช้ไม้ไปเพื่อการใดด้วยอย่างในสวนผมนี้ผมก็จะเหลือลำขนาดย่อมๆประมาณหนึ่งนี้คือจะเอาไว้ใช้ในการค้ำกล้วยเนื่องจากว่าก็ปลูกกล้วยอยู่เยอะพอสมควรดังนั้นคือก็เลยต้องทำการเลี้ยงไว้ก่อนแล้วค่อยมีการทยอยตัดสางออกไปแล้วก็สุดท้ายมันก็จะเหลือลำใหญ่ๆแล้วจากนั้นก็จะใช้ในการเป็นต้นแม่พันธุ์ทำการตอนกิ่งแขนงเพื่อขยายพันธุ์ต่อไปฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังแรงใจสำหรับคนทำคลิปหากเห็นว่ามันมีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์และที่สำคัญผู้ที่ยังไม่ได้กดติดตามเป็นสมาชิกแฟนคลับ FC ทางช่องวิถีชาวบ้านก็ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งด้วยเนาะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปที่ทางควรจำแว่นจะได้เอามานำเสนอในคราวต่อไปคลิปนี้ก็คงจะลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ